so I said, come down, calling your answer. You better learn how, learn how to let it go. และแล้วรุ่นที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับกับการได้ทดลองขับ Hyper GT คันแรกของ Lotus ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิว Lotus Eretta ให้ทุกคนได้ชมนะครับเป็น Hyper SUV แต่รอบนี้ที่เรามาอยู่กันนะครับนี่คือ Lotus Emiya ซึ่งเป็นรถGT ไฟฟ้าล้วน 100% มาพร้อมพละกำลัง905แรงม้าแรงบิด985นิวตันเมตรครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 2.78 วินาทีเท่านั้นนะครับและท็อปสปีดของคันนี้อยู่ที่256กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาโอเวอร์วิวนะครับดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในรวมถึงทดลองขับคันนี้ด้วยจะมีความพิเศษอย่างไรตามมาชมกันครับสำหรับ Lotus Emiya นะครับมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3โมเดลที่จะเปิดตัวในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นในพวกข่าวอะไรต่างๆเขาจะมีให้เลือกเพียง2รุ่นคือ Emiya S แล้วก็ Emiya R แต่ว่าเขาจะมีการเปิดตัวรุ่นเบสขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งรุ่นเบสนั้นพละกำลังมอเตอร์ต่างๆจะมีความคล้ายคลึงกับ Emiya S ครับคือรุ่นเล็กนะขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับพละกำลัง600กว่าแรงม้าแต่ว่าตัวท็อปสุดนะครับคือ Emiya R ที่เรากำลังจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมซึ่งพละกำลังของ Emiya R นั้นถือว่าเป็นตัวท็อปสุดอยู่ที่905แรงม้านะครับอ่ะมาดูการดีไซน์ภายนอกแล้วกันถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Lotus Eretra นะครับคันนั้นจะเป็น SUV ที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่มีรูปทรงขนาดใหญ่นะครับแต่ฝั่งของ Emiya นั้นถ้าหากว่าเรามองไกลๆเราจะนึกถึงความเป็นรถยนต์ซีดานแต่คันนี้เขาให้รูปทรงเป็นดีไซน์ GT ดูสปอร์ตทาง Lotus เลยเรียกรุ่นนี้ว่าเป็น Hyper GT นะครับความยาวของตัวรถคันนี้นะครับอยู่ประมาณ 5.1 เมตรครับความกว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ความสูงประมาณ 1.4 เมตรนะครับต้องบอกว่าเป็นรถซีดานก็จริงแต่ว่ามีไซซิ่งขนาดใหญ่เลยทีเดียวแพลตฟอร์มที่เขาใช้นะครับเป็นแบบเดียวกับ Eretta แต่ว่ามีความแตกต่างกันเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันนะฮะวันนี้ที่เราได้มารีวิวกันนี่เป็นสีที่คอนฟิกมาที่ชื่อว่าFire Go Orange นะครับหรือว่าสีส้มประกายเพลิงถ้าหากว่าเราดูดีๆนะตอนที่ผมขับมาเนี่ยถ้าดูไกลๆหรือว่าดูผ่านแสงอะไรต่างๆมันจะมีทั้งส้มกับแดงสลับกันแต่ถ้าหากว่าดูใกล้ๆนะถ้ามีแสงกระทบแบบนี้เรามองจะเห็นคล้ายๆประกายที่เป็นคล้ายๆเม็ดทรายพุ่งออกมานะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนกลิตเตอร์ขัดๆรถอยู่ทำไมมันไม่แบบเรียบๆสักทีมีแบบวิ่งๆออกมานี่ครับก็เลยเรียกว่า Fire GoOrange นะครับดูไกลๆมันสวยงามมากเลยนะฮะต่อมาครับเรื่องของไฟหน้านะฮะไฟหน้าตัวนี้จะเป็น Matrix LED แบบ Adaptive เลี้ยวตามวงล้อได้ด้วยแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยนะถ้าหากว่ามีรถคันไหนที่เวลาเขาเปิดไฟสูงขึ้นมาเขาเจอแล้วเขาก็จะดรอปให้ด้วยนะครับอันนี้ไฟ Daytime Running Light บวกกับพวกไฟเลี้ยวนะครับใช้งานร่วมกันแล้วนี่คือไฟหลักของเขานะครับอยู่บริเวณโซนนี้อยากให้ดูเรื่องของชุดแต่งกันสักหน่อยเพราะว่าคันนี้ครับ Emiya R ถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์มาเพื่อความเป็นสปอร์ตเขามีการคัสตอมแพ็กเกจถ้าหากว่ามองจากภายนอกจะรู้เลยว่าคันนี้คือ Emiya R เพราะว่าอะไรมีเรื่องของนี่ครับตัวลิ้นตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ล้วนๆเลยนะครับเขาสามารถอัปเกรดให้เป็นคาร์บอนแพ็กได้ด้วยแล้วก็เหนือขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็ยังคงเป็นActive Air Intake นะครับเป็นช่องเปิดระบายอากาศที่จะให้ลมเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับหรือว่าจะปิดเอาไว้เพื่อที่จะเพิ่ม Aerodynamic นะฮะตัวกระจังหน้านะครับมี Ultrasonic Sensor มีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับส่วนนี้ก็จะเล่นเป็นสีดำตัดกับสีส้มอยากจะให้ดูอันดับต่อไปครับคือบริเวณโซนนี้ครับเห็นไหมว่าโลโก้ของ Lotus ครับ
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็น Lotus Eletra เขาจะเป็นโลโก้สีเหลืองๆนะแต่ว่าในรอบนี้สามารถคัสตอมได้แล้วให้เป็นสีเบสแบบนี้ฮะสีดำตัดกับสีเงินหรือว่าจะเอาของเดิมก็ได้คัสตอมได้เพราะว่าบางคันเนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกรถมาเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีอื่นๆและเราอยากจะให้โลโก้มันออกแนวสีเบสนะครับเลือกได้คัสตอมได้แล้วในรอบนี้นะครับส่วนกระโปรงหน้านะครับบริเวณโซนนี้ก็ยังคงมีการตัดสีนะและบริเวณกระโปรงตรงนี้นะครับหากว่าเราเปรียบเทียบกับ Eletra นะเขาจะมีช่องลมระบายอากาศอยู่ส่วนนี้ที่จะทะลุเข้าไปแล้วก็กดด้านหน้าลงนะฮะแต่ว่าใน Emilia ตัวนี้จะไม่มีจะมีเฉพาะช่องลมบริเวณตรงซุ้มล้อครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ภายใต้ฝากระโปรงตรงนี้ครับเราสามารถเปิดขึ้นมาได้โดยที่เปิดจะอยู่ด้านข้างของคนนั่งนะครับดึงขึ้นมา2ครั้งแล้วก็จะเปิดขึ้นมาได้ภายใต้นั้นก็จะมีช่องฟลังก์ในการเก็บสัมภาระซึ่งจะมีขนาดเล็กประมาณนึงเอาไว้ใส่ชุดสายชาร์จก็ได้หรือว่าเผื่อว่าเราไปซื้อของมาแล้วมีกลิ่นอาจจะเป็นทุรงทุเรียนหรือว่าอาหารทะเลก็ได้นะครับเผื่อใครขับไปเที่ยวแล้วอยากจะได้อาหารพวกปลาหมึกแห้งพวกอะไรเงี้ยสามารถเก็บไว้ส่วนนี้ได้นะครับก็จะทำให้กลิ่นไม่เข้าไปในรถครับซึ่งภายใต้ฝากระโปรงตรงนี้นะครับนอกจากที่เก็บของแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเติมที่ฉีดน้ำฝนตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีสายสีดำๆครับที่เขาเก็บอยู่มันก็จะวิ่งเข้ามาบริเวณที่ก้านปัดน้ำฝนตรงนี้ซึ่งก้านปัดน้ำฝนนะมันจะไม่ได้ฉีดแบบจุดเดียวอะหลายๆคันเราจะเห็นว่าฉีดจากจุดเดียวขึ้นไปใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเขาจะปล่อยออกไปทั้งก้านเลยนะฮะคล้ายๆของรถหรูๆนะที่เขาใช้กันก็จะออกไปทั้งก้านเต็มๆเลยครับต่อมาครับเรามาดูโซนด้านข้างของตัวรถกันสักนิดหน่อยซึ่งส่วนนี้ครับมีที่สำคัญสำคัญที่อยากจะพาดูคือฝั่งของล้อครับคันนี้ครับเป็นล้อขนาด22นิ้วจริงๆอิมิยาเราสามารถคัสตอมได้หลากหลายนะอย่างล้อเนี่ยตั้งแต่21นิ้วก็มี22นิ้วก็มีจะเอาแบบ5ก้านก็ได้นะครับพวกล้อแม็กแอโร่ก็มีนะหรือว่าจะเป็น10ก้านก็ได้มาดูสเปคคันนี้ครับที่คอนฟิกูเรชันมาคืออะไรตัวนี้เป็นล้อลาย10ก้านครับเป็นสีมันเทาๆหน่อยแล้วก็จะมีเล่นสีเงินตัดกันตรงนี้นะครับสีดำก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมาแบบไหนแล้วก็ตัวยางเนี่ยเขาจะใช้เป็น Michelin Pilot Sport EV นะครับซึ่งมีขนาดด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยไม่เท่ากันด้านหน้าคันนี้ครับได้ความกว้างของหน้ายางมาอยู่ที่265ครับความหนาอยู่ที่35แล้วก็ล้อ22นิ้วส่วนตัวเบรกครับคัสตอมได้เช่นเดียวกันนะเบรกคันนี้เป็นจานแบบโลหะนะฮะแต่ว่าหากว่าเราอยากจะอัปเกรดก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเซรามิกก็ได้นะแล้วก็เรื่องของแคลิเปอร์เบรกครับมีให้เลือกเช่นเดียวกันมีหลากหลายสีครับอย่างคันนี้คัสตอมมาเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้โลตัสอยู่ตรงนี้สเปคของคันนี้ครับให้มาด้านหน้าเนี่ยเป็นเบรกแบบ6พอร์ตครับส่วนด้านหลังแบบ4พอร์ตดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์แบบ5ลิงก์นะครับแล้วช่วงล่างใช้เป็นแบบถุงลมแบบแอคทีฟสามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่ด้วยปรับระยะสูงต่ำได้ตั้งแต่ low waste คือต่ำสุด low แล้วก็ standard แล้วก็ high นะครับ high เนี่ยจะเอาไว้ปรับในโหมดที่ขับช้าๆอยากจะได้ความสูงอย่างเช่นพวกโหมด range หรือว่าโหมดทัวร์นะครับก็สามารถปรับระยะได้แล้วก็ช่วงล่างสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีบริเวณโซนนี้ครับใต้ซุ้มล้อเองเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆวัสดุที่ซับเสียงป้องกันเสียงไม่ให้เข้าไปที่ด้านในนะครับมาดูด้านข้างของตัวรถเราจะเห็นบริเวณจุดนี้ครับส่วนนี้เองเป็นไลด้าซึ่งไลด้าจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันคล้ายๆ Eletra เลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านบนซึ่งไลด้าจะถูก activate ขึ้นมาในกรณีที่เราเปิดใช้ระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keep นะครับพอกดปุ๊บเขาจะเด้ง pop up ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ถูกใช้งานในสักระยะหนึ่งเขาก็จะ drop เอาไว้ถามว่าไลด้าใช้ได้ในประเทศไทยหรือยังตอนนี้ยังนะครับแต่พวกเรดาร์ที่เขามีมาให้สามารถใช้งานในพวกเลนคีฟได้ให้รถไม่ออกนอกเลนให้อยู่ในเลนครับที่เรียกว่าเลนเซนเตอร์ริงแล้วก็ขับขี่ตามรถคันด้านหน้าได้ขยับต่อมาครับนี่คือในฝั่งของชุดแต่งอีกอย่างนึงนะด้านข้างนะครับมีกระจกแล้วก็มีกล้องด้านข้างกระจกตรงนี้ในฝั่งของ Eletra ที่เราไปขับในช่วงนั้นเป็นกระจกข้างแบบดิจิตอลครับเป็นกล้องที่ส่องออกมาแล้วก็นำภาพไปแสดงผลอยู่ข้างในแต่ว่าคันนี้เป็นกระจกแบบปกติแต่เล่นของชุดแต่งนะครับเป็นคาร์บอนเห็นไหมฮะด้านหน้าเป็นคาร์บอนแล้วนะ
ด้านข้างก็เป็นคาร์บอนล้วนเช่นเดียวกันมีกล้องรอบคันที่ส่องอยู่ตรงนี้นะครับแจ้งเตือน Blind Spot Warning ได้ด้วยแล้วก็บริเวณโซนนี้ก็ติดคาร์บอนเช่นเดียวกันส่วนนี้เอาไว้ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับด้านข้างของประตูนะฮะด้านบนเขาจะเล่นสีตัดกันนะครับแล้วกระจกของเขานะครับจะเป็นแบบเฟรมเลสซึ่งคันนี้เขาจะใช้คีย์การ์ดก็ได้แล้วก็พวกคีย์ฟอบก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้ที่เราได้มาเป็นคีย์การ์ดนะครับเอาคีย์การ์ดตัวนี้แตะไว้บริเวณเสา A ฝั่งคนขับนะแล้วก็เขาจะป๊อปอัพออกมาอย่างนี้ตัวจับประตูเนี่ยเขาจะซีมเลสราบเรียบไปกับตัวรถนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่ประตูจะเป็นแบบ e-latch พาดูครับประตูเป็นแบบเฟรมเลสแล้วก็กระจกที่เขาใช้จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับทั้ง4บานเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งในเรื่องของการเก็บเสียงทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีซีลด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยนะเวลาที่เราปิดเข้าไปครับก็จะมีระบบซอฟต์โค้ดเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้คราวนี้เรามาดูในโซนข้างหลังแล้วก็โซนข้างบนอีกนิดนึงกันบ้างครับที่ผมเคาะอยู่ตรงนี้หลังคาจะเป็นแบบอลูมิเนียมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถคอนฟิกได้ว่าเราจะเป็นหลังคากระจกไหมหลังคากระจกก็จะมีหลากหลายรูปแบบจะเป็น Intelligent Glass Roof ก็สามารถทำได้ซึ่งหลังคาแบบนั้นเนี่ยเป็นหลังคากระจกและจะมีม่านไฟฟ้าให้เราสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการว่าจะให้ส่วนไหนที่เปิดส่วนไหนที่ปิดนะครับก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าใครอยู่เมืองไทยไม่อยากได้หลังคากระจกอยากได้ป้องกันความร้อนไปเลยหลังคาแบบธรรมดาธรรมดานี่ครับหลังคาอลูมิเนียมแต่เขาเล่นเป็นสีดำครับและทำให้มันเป็นสีกลอสคล้ายๆหลังคากระจกไหมตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยนี่เป็นหลังคากระจกมันไม่ใช่พอมาเคาะดูแล้วก็ดูตามสเปคต่างๆนี่คือหลังคาอลูมิเนียมภายในบุเป็นแบบทึบนะฮะก็ดีในแง่เรื่องของการป้องกันเรื่องของแสงได้ด้วยนะประมาณนี้คราวนี้โซนด้านหลังนะฮะก็เหมือนกันครับประตูแบบราบเรียบเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นกระจกแบบ2ชั้นเช่นเดียวกันนะครับมีนี่ซีลกันเสียงใหญ่เลยนะด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในมีข้างในอีกด้วยนะครับมันก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมคันนี้ถึงการเก็บเสียงทำได้ดีนักนะครับโอ้โหเวลาที่เราขับมานี่เป็นรถสปอร์ตแล้วเป็นประตูเฟรมเลสจริงๆเหรอทำไมมันเก็บเสียงได้ดีนักทำไมเดสลาโมเดลไวของผมเก็บเสียงได้ไม่ดีเท่ามันก็อยู่ที่เรื่องของราคานะก็ว่ากันไปแต่นี่เปรียบเทียบให้ดูว่าแม้ว่าเป็นกระจกเฟรมเลสแต่ก็สามารถทำในเรื่องของการเก็บเสียงได้ดีเช่นเดียวกันเล่าในเรื่องของประตูให้ได้ฟังกันอีกนิดนึงอันนี้ที่เราเห็นเป็นประตูแบบดึงออกปกติใช่ป่ะแล้วก็เวลาปิดเข้าไปมันจะมีซอฟต์โค้ดแต่ถ้าหากว่าเราคัสตอมตัวที่นั่งของเขานะครับให้เป็นแบบ4ที่นั่งคันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ที่นั่งนะฮะด้านหลังนั่งได้3คนแต่ถ้าหากว่าเป็น Exclusive Seat เขาจะมี4ที่นั่งคือด้านหลังเนี่ยจะมีแค่2ตัวเนี้ยจะมาพร้อมแพ็คเกจที่เป็นประตูออโตเมติกที่เป็น presentation door คือเวลาที่เรากดเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะเด้งออกมาแล้วถ้ามีคนมายืนอยู่ตรงนี้หรือว่ามีรถมาขวางเขาก็จะหยุดเพราะเขามีเซ็นเซอร์ในตัวและพอเข้าไปในรถเขาก็จะปิดเองได้นะครับก็สามารถกดก็เหมือนหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปๆอย่างพวก BMW i7 Series 7พวกนี้ก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะครับ Tesla Model X ก็จะมีให้อันนั้นก็หากว่าใครต้องการความหรูหราความพรีเมียมอยากจะได้ความสบายแบบ exclusiveอยากได้รถสปอร์ต GT ก็จริงแต่อยากได้ความหรูหราเข้าไปด้วยก็คอนฟิกที่นั่งให้เป็น4ที่นั่งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือฝั่งของพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ด้านหลังของฝั่งซ้ายถอยเข้าไปจอดในการชาร์จได้เลยมาเล่าเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการชาร์จกันบ้างคันนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด102กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าอิเลตราอิเลตราให้มา112กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์มาเช่นเดียวกันความเร็วในการชาร์จครับคันนี้อยู่ที่355กิโลวัตต์ครับอันนี้เป็นฟาสต์ชาร์จนะเร็วไหมก็ถือว่าเร็วครับเพราะว่าเราไปลองทดสอบชาร์จของอิเลตราตอนนั้นก็ได้340อัพเลยนะครับแป๊บเดียวชาร์จได้เต็มเลยแล้วก็เรื่องของตัวไฟ AC ที่ชาร์จไฟบ้านอันนี้ก็รองรับสูงนะเพราะว่ารองรับถึง22กิโลวัตต์เลยทีเดียวเผื่อว่าใครจะไปชาร์จที่ปตท.หรือว่าไปชาร์จตู้ไหนที่เขาปล่อยกระแสได้22กิโลวัตต์คันนี้ก็รับได้เต็มๆชาร์จไฟอยู่ที่บ้านถ้าต่อตัววอลบ็อกหรือวอลชาร์จของเราออกมาให้ปล่อย22กิโลวัตต์ประมาณ5ชั่วโมงเองนะก็สามารถชาร์จได้เต็มแล้วนะครับก็เป็นการเปิดแบบอัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ถ้าหากจะปิดเราสามารถกดบริเวณมุมบนขวาครับกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะปิดออกมาบางคนอาจจะกดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยด้านข้างมุมไม่ค่อยขึ้น
มุมบนขวาได้นะครับแล้วก็อยู่บริเวณจุดนึงครับที่เราจะกดแล้วก็จะเซฟๆนะเวลาที่เราเปิดนี่ฮะโซนนี้ครับออกมาด้านขวาๆหน่อยแล้วเวลาที่เราชาร์จนะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ไฟตรงนี้ด้วยออกมานี่คราวนี้ดูล้อหลังกันสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าล้อหน้ากับล้อหลังนั้นหน้ายางความกว้างไม่เท่ากันความกว้างด้านหน้า265ความกว้างด้านหลังครับอยู่ที่305ความหนา30 R22 เช่นเดียวกันล้อแม็กลายเดียวกันนะจะสลับล้อหน้าหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าความกว้างมันต่างกันซึ่งถามว่ามันเป็นปกติไหมต้องบอกว่าปกติเพราะว่า Tesla Model 3หรือว่ารุ่นอื่นๆครับที่เป็น High Performance อย่างนี้เนี่ยเขาจะทำล้อประมาณแบบนี้แหละให้ด้านหลังมันกว้างกว่าด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังนั้นแรงบิดมันจะเยอะกว่ามอเตอร์เขามี2มอเตอร์แล้วก็มอเตอร์หลังมักจะแรงกว่ามอเตอร์หน้าทำให้เวลาการขับเคลื่อนครับด้านหลังมันจะพุ่งไปแรงกว่าแรงบิดสูงกว่าดังนั้นเนี่ยยางด้านหลังจึงมักจะแบนกว่าแล้วก็กว้างกว่าเสมอนะครับช่วงซุ้มล้อเองก็เก็บเสียงได้เหมือนกันนะครับนี่มีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยข้างๆก็เล่นพวกลายสีดำแต่ตรงนี้ไม่ใช่พาร์ทของคาร์บอนนะครับเป็นลายสีดำเป็นกลอสต่อมาครับมาดูโซนด้านหลังกันสักนิดหน่อยส่วนนี้ก็สำคัญมีการตกแต่งอะไรบ้างนะเด่นๆเลยก็คือบริเวณโซนนี้ครับนี่เป็นชุดแต่งที่มาพร้อมคาร์บอนไฟเบอร์สปอยเลอร์ด้านหลังครับตัวนี้แต่งคาร์บอนถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นเบสกับรุ่นที่เป็น Sจะไม่มีนะฮะแต่อยากจะคอนฟิกก็เลือกเอาเนาะแล้วก็ที่ให้ดูอีกอันนึงคือโซนนี้ครับนี่เห็นอะไรไหมนี่คือโลโก้ของ Lotus ที่เป็นสีดำมันเบรนด์อินเข้าไปกับตัวนี้เลยนะเป็นสีดำแบบเงาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโซนนี้ครับมีกล้องหลังให้ดูมีตัวระบบนำทางเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณโซนนี้และไฟท้ายครับเขาจะมีการซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้ครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยลากยาวนะครับเป็นเส้นนี่ยาวจากตรงนี้เลยนะครับมาถึงด้านนี้เป็นไฟท้ายแบบยาวแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงครับนี่ที่เล่นเป็นลายสามเหลี่ยมซ้อนๆกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นไฟเช่นเดียวกันนะครับเป็นของไฟเบรกด้วยแล้วด้านบนครับอยู่บริเวณโซนนี้นี่มันสูงขึ้นมาประมาณสักไม่ถึง2เซนแล้วก็ไม่ใช่แบบเหมือนสปอยเลอร์ที่แบบยื่นออกมาเยอะๆแต่ว่าส่วนนี้ครับนูนขึ้นมาและมีการซ่อนไฟเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สำคัญตรงจุดนี้อยากจะให้ดูครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังที่สามารถเปิดปิดได้เปิดปิดได้อัตโนมัติก็ได้ครับตั้งเป็นออโต้ถ้าหากว่าเราขับไปเรื่อยๆครับความเร็วไม่ได้เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปอยเลอร์ด้านหลังก็ยังคงพับอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเขาก็จะดีพลอยขึ้นครับก็จะเปิดขึ้นแบบอัตโนมัติและที่สำคัญครับสปอยเลอร์ด้านบนของโซนท้ายเนี่ยยังไม่พอมันจะมีแฟลปอยู่ตรงนี้ด้วยครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้2ฝั่งเลยนะฝั่งขวากับฝั่งซ้ายตัวเนี้ยก็จะถูกเปิดออกมาเช่นเดียวกันครับดีพลอยออกมาเปิดออกมาปุ๊บจะทำให้เพิ่มแรงกดด้านหลังเข้าไปอีกมีดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ด้วยนะฮะจัดการเรื่องของความบาลานซ์ของตัวรถแล้วโซนนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะมาดูฝาท้ายกันสักนิดนึงตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับแล้วก็รูปแบบเป็น Fastback ซึ่ง Fastback สำหรับรถสไตล์นี้ถ้าหาว่าอยู่ในประเทศไทยมีคันไหนบ้างถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นเลยก็คือ DPOL L07 คันนั้นเป็น Fastback ถ้าเป็นอีกคันนึงที่ผมเคยขับคือ Tesla Model S ก็เป็น Fastback แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าดีไหมดีดีมากชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าเปิดขึ้นมาทั้งยวงทั้งฝาท้ายเองทั้งตัวกระจกทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระทำได้เยอะนะถ้าหาว่าเราพับเบาะไปอีกนะครับก็จะเพิ่มพื้นที่ขนสัมภาระของเราได้นี่เป็นกระเป๋าเดินทางของพวกเรานะครับแล้วก็โซนนี้เองก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเช่นพวกสายชาร์จแล้วก็พวกป้ายตั้งฉุกเฉินเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเราก็สามารถตั้งเอาไว้ขอทางได้นะฮะนี่มีคาร์โก้โคเวอร์ส่วนนี้ให้ครับสามารถพับได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่สามารถพับได้แบบนี้ครับก็จะทำให้ทะลุเข้าไปแล้วก็บริเวณโซนนี้ครับก็จะบุด้วยพวกผ้าสักกะลาดต่างๆนะครับก็จะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะฮะมีช่องเก็บของอยู่นิดนึงราวนี้แล้วก็จะมีฮุกครับเป็นตะขอที่เอาไว้ผูกของรั้งต่างๆนะแล้วตรงนี้มีไฟ DC 12 โวลต์นะฮะที่เราเรียกกันว่าที่จุดบุหรี่นะครับก็เอามาเสียบตรงนั้นได้ตรงนี้ก็มีซีลเสียงเก็บไว้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้เองฝาท้ายเนี่ยสูงนะเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอดันขึ้นมาอีกฮึบเนี่ยสุดละ
ผมมีส่วนสูง165เซนติเมตรใส่รองเท้าเข้ามาอีกนิดนึงก็เกือบ170นะครับอันนี้ก็สูงขึ้นไปอีกก็เกือบ2เมตรได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเปิดฝาท้ายคันนี้อยู่ใต้คอนโดมิเนียมบางคนอาจจะไม่สูงมากดังนั้นต้องระวังนะถ้าหากว่าเราอยากจะปรับก็ดึงลงมาในระยะที่เราพอเหมาะแล้วก็เรากดที่ตัวนี้ค้างเอาไว้ครับกดตัวนี้ค้างเอาไว้ให้ดังตี๊ดแล้วก็เขาก็จะจดจำโพซิชันที่เราเซตค่าเอาไว้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปิดลงมาได้เลยนี่ครับนี่เป็นดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลนะครับของตัวรถอย่างที่บอกจะมีสีเนี่ยหลายสีนะอย่างที่สีนี้เป็นสีส้มFire Glow Orange นะครับสีขาวก็มีสีขาวก็สวยนะสีดำนี่ก็ดุมากๆสีดำล้อดำเบรกสีเหลืองโหมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวแล้วดูแบบ power จริงๆอ่ะแล้วก็มีสีเทาออกผสมกับฟ้าน้ำทะเลราวๆนั้นนะครับมีหลากหลายสีให้ได้เลือกเลยอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนสีเหลืองก็มีเช่นเดียวกันอ่ะโดยรวม overall เราพาดูกันไปแล้วภายนอกต่อไปเราไปดูการดีไซน์ภายในแล้วก็อินโฟเทนเมนต์กันครับเข้ามาดูภายในกันบ้างถามว่ามีอะไรแตกต่างจากอีเลคตราไหมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนหลักๆที่ผมเห็นเด่นชัดเลยก็คือเรื่องพวกชุดแต่งซึ่งเขาจะเน้นเรื่องของความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอีมิยาอาอย่างเช่นตรงนี้ครับคอนโซลกลางเล่นคาร์บอนเช่นเดียวกันด้านข้างบริเวณโซนนี้มีคาร์บอนด้านประตูครับบริเวณแผงที่เปิดปิดพวกกระจกโซนนี้ก็เป็นคาร์บอนแล้วก็ที่ครอบ HUD ตรงนี้เป็นคาร์บอนแต่เป็นแบบสีด้านและอีกอันนึงครับที่เขาคอนฟิกมาตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบแปดเหลี่ยมนะครับปกติจะเป็นแบบหนังแต่ว่าคันนี้ครับคอนฟิกมาเป็นอะคันทาร่าสีเทาแล้วก็ตัวก้านของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเล่นลายคาร์บอนเช่นเดียวกันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าจอเท่าเดิมครับ 15.1 นิ้วเป็นเซนเตอร์สกรีนตรงนี้ด้านหลังพวงมาลัยก็แสดงข้อมูลการขับขี่ดูระยะทางแบตเตอรี่โหมดการขับขี่ความเร็วการรีเจนการตั้งค่าพวกไฟหน้าแล้วก็ด้านข้างครับก็จะแสดงพวกมัลติมีเดียเล่นเพลงอะไรวันที่แล้วก็เวลานะครับแล้วก็จะมีพวกไฟแอมเบียนไลท์อยู่บริเวณโซนนี้นะครับลำโพงก็ใช้ของเคฟเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีให้เลือกอยู่นะถ้าเป็นตัวนี้เองเนี่ยอาจจะให้มาแค่15ตัวหรืออยากจะได้มากกว่านั้นก็สามารถเลือกคอนฟิกเอาการคอนฟิกอะไรต่างๆอยากจะได้รายละเอียดเชิงลึกแนะนำว่าให้ติดต่อกับทางดีลเลอร์ที่ขายคันนี้นะครับเขาจะให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนแต่ที่เราเอามาบอกตรงเนี้ยก็จะบอกว่ามันมีหลากหลายฟังก์ชันนะที่เราสามารถคัสตอมได้ตรงนี้เองนะเดิมทีอย่างที่บอกใน Eretta S ที่เราขับเขาจะเป็นกระจกดิจิตอลเขาเลยจะมีจออยู่บริเวณโซนนี้แต่ว่าในคันนี้ครับเป็นกระจกแบบธรรมดาซึ่งถามว่าผมชอบอะไรมากกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันดูแบบมีมิติได้นะฮะตัวกระจกที่เป็นดิจิตอลมันได้เท่แต่ถ้าใช้งานจริงๆอาจจะต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับหลังพวงมาลัยยังคงมีระบบรีเจเนเรตแบบเดิมนะครับขึ้นลงตรงนี้มี4ระดับนะครับเลือกเอาได้เลยอยากจะขับแบบรถน้ำมันไม่รีเจนเลยก็ได้รีเจนน้อยๆหรือรีเจนหนักๆก็ทำได้เช่นเดียวกันด้านนี้ไฟเลี้ยวครับด้านนี้ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็แพดเดิลชิฟที่อยู่ด้านขวาเป็นเรื่องของการปรับ drive mode drive mode ของเขาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่นี่ครับล่างสุดเลยจะเป็นเลนส์ครับจะเป็นสีเขียวเน้นในเรื่องของการขับขี่ให้ได้ไกลเลนส์ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเราสามารถปรับความสูงของช่วงล่างได้เป็นสแตนดาร์ด high low ตรงนี้นะครับโหมดทัวร์ก็จะเป็นโหมดขับขี่ทั่วไปผมเรียกว่าโหมดสแตนดาร์ดแล้วกันขับไปเรื่อยๆพละกำลังก็แรงแต่อาจจะไม่แรงสุดนะแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายก็ยังเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของโหมดสปอร์ตครับอันนี้ก็ขับขี่อย่างสนุกสนานพอปรับสปอร์ตปุ๊บกราฟิกกลายเป็นสีแดงนะครับช่วงล่างจะมีให้เลือกอยู่2ระดับคือต่ำแล้วก็ต่ำมากแล้วก็ตัวเบาะเขาก็จะโอบขึ้นมานะฮะส่วนอินดิวิดวลตั้งค่าเอาเราอยากจะได้แบบไหนเซฟไว้ได้ตามที่เราต้องการและสุดท้ายครับนี่คือความพิเศษในโหมดแทร็กโหมดแทร็กของเขาก็จะเหมือนคล้ายๆแทร็กโหมดของพวก Tesla Model 3 Performance เอาง่ายว่าถ้าใครชื่นชอบความเร็วต่างๆนะครับเราสามารถมาปรับเข้ามาที่ตรงโหมดตัวนี้แล้วก็เซตติ้งตามที่เราต้องการได้แต่ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงแทร็กโหมดตรงนี้ถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บระบบ ESC เขาจะปิดนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เทสให้ทุกคนได้ดูแต่โหมดแทร็กถ้าหากว่าเราปรับมาปุ๊บจอด้านหลังพวงมาลัยเขาจะมีค่าอะไรต่างๆที่จำเป็นให้เราได้ดูอย่างเช่นมีค่าพวกแรง G อะไรต่างๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับใครที่ชื่นชอบส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆไม่ได้หนีจากทางฝั่งอีเลตราเลย
มีแอปพลิเคชันให้เราได้ใช้งานรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto นะครับดูพวกการชาร์จการตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่ดูการบริโภคพลังงานสะสมได้เป็นอย่างไรการเข้าไปตั้งค่าเมนูต่างๆพวกเซฟตี้พวกเสียงพวกดิสเพลย์พวกไฟแอมเบียนไลท์ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ตรงนี้นะครับแอคเคาท์ก็สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนลิงก์เข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็รองรับทั้งฝั่งของ Voice Control แล้วก็รองรับการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้ด้วยเช่นเดียวกันคันนี้มีอุณหภูมิบอกมีค่า PM 2.5 บอกด้วยเชื่อมต่อ 4G ได้นะครับแล้วก็มีการเปิดปิดอะไรต่างๆอย่างนี้ได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็น Apple CarPlay ที่เราเชื่อมต่อเอาไว้นะฮะคอนโซลกลางครับยังคงมีที่ชาร์จไร้สายเป็น QI Standard นะครับชาร์จได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางการ์ดนะถ้าหากว่าใครใช้การ์ดตัวนี้นะครับในการขับขี่ตอนแรกเราก็จะต้องวางตรงนี้แล้วก็เหยียบเบรกเพื่อที่จะเริ่มสตาร์ทหรือการจะเข้าเกียร์นะครับเพราะไม่งั้นจะใช้การไม่ได้คอนโซลกลางเหมือนเดิมช่องล่างโซนนี้ครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับการวางสิ่งของได้ด้วยนะครับบริเวณโซนนี้แล้วที่วางแก้ว2อันเป็นแบบบุ๋มลงไปนะฮะถ้าเราไม่ใช้ก็กดเปิดขึ้นมาที่วางของนะช่องเก็บของตรงนี้เหมือนกันครับบุผ้ากำมะหยี่สวยงามนะครับก็เก็บงานได้ดีแล้วมีช่อง USB-C อยู่ข้างใน2ช่องนะด้านหลังมีอีก2ช่องกรอบบ็อกซ์อยู่บริเวณโซนนี้ครับวัสดุภายในก็บุนุ่มทั้งหมดด้านบนตรงนี้เป็นอะคันทาร่าครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นหลังคาอลูมิเนียมแล้วมันทึบนะครับส่วนวัสดุก็ถือว่าดีเรื่องของสีภายในครับสามารถเลือกได้มี5สีให้เลือกด้วยกันนะครับมีสีดำมีสีเทาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีอีกอันนึงออกสีขาวเขาเรียกว่าสีคอร์สนะฮะก็จะดูสีสันสวยงามเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ได้ดูนะแล้วก็ตัวเบาะเองเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับโอเคด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแล้วหลังจากนั้นเราไปดูประสบการณ์การขับขี่กันดีกว่าครับโซนด้านหลังครับคันนี้คัสตอมมาเป็นแบบ5ที่นั่งนะด้านหลังนั่งได้3เบาะมีความพิเศษคันนี้คอมฟอร์ตแพ็กเกจทุกที่เลยนะ4ที่นั่งมาพร้อมระบบเป่าลมนะฮะ ventilation seat มีให้ความร้อนมีให้ครับถ้าแบบว่าอยากได้อากาศหนาวๆแล้วอยากได้เบาะอุ่นมีให้เช่นเดียวกันคู่หน้ามีเบาะนวดนะครับกดได้ง่ายๆเลยที่ปุ่มด้านข้างปรับไฟฟ้าหลากหลายทิศทางอันนี้ตามความต้องการของเราได้เลยหรือที่จะปรับข้างในที่จอก็ได้แต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้ด้านข้างนะครับที่อยู่ข้างๆคนขับก็จะนวดได้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตขับทางไกลได้นุ่มสบายและมีเบาะนวดให้ด้วยนะอันนี้เราก็เลือกมานะครับแล้วโซนนี้เองครับมีที่วางแขนซึ่งที่วางแขนตรงเนี้ยเป็นหนังแล้วก็ไม่มีอะไรในการที่จะวางสิ่งของแต่มันจะซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้ครับซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการใส่แก้วก็คล้ายๆทางฝั่งของอีเรตรานะครับแล้วเบาะตรงนี้เองนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะสามารถปรับเอนได้เห็นไหมนี่เอนมาอย่างนี้ได้เลยค่อยๆขึ้นหลายระดับอันนี้ชันสุดแล้วแล้วเราก็พับเอนลงไปนี่อันนี้สุดแล้วนะฮะก็จะได้ระดับประมาณนี้สำหรับเรื่องของความสะดวกสบายในการเอนตัวเบาะด้านหน้าของเขาเนี่ยบริเวณโซนนี้เขาจะเป็นพลาสติกมันก็จะป้องกันเวลาที่เราใช้รองเท้าแล้วก็ไปถีบเนาะก็จะลดในเรื่องของความสกปรกได้ทำให้เบาะของเรายังสวยงามอยู่แล้วก็ตรงคอนโซลกลางครับในคันนี้ที่เป็น5ที่นั่งเนี่ยเขาจะมีจอตัวกลางมาให้ด้วยตั้งค่าพวกเบาะอะไรต่างๆนะทั้งทางด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเราจะปรับจากจอเลยก็ได้นะฮะหรือปรับตั้งค่าเสียงอะไรต่างๆที่คอนโทรลจากตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นจอในรุ่น4ซีทอ่ะเขาจะอยู่บริเวณโซนนี้แล้วมันก็ตั้งขึ้นมาสามารถกดเปิดปิดประตูได้อันนั้นที่เขามีมาให้นะครับมี ISOFIX ให้ครับทั้ง2ฝั่งของคนนั่งตรงนี้นะครับเผื่อว่าใครมีน้องๆหนูๆอยากจะใส่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโซนนี้มีที่เป่าลมออกมาด้วยนะฮะแล้วก็ช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ครับอยู่ที่เสา B มีมาให้เช่นเดียวกันมีที่โหนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับโซนด้านหลังต่อไปความมันมาถึงเราไปฟังประสบการณ์การขับขี่กันดีกว่าครับมาในเรื่องประสบการณ์การขับขี่ของ Lotus Emiya กันบ้างนะครับคันที่เราขับเป็น Emiya ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะในแง่ของเรื่องความแรงเขามีให้เลือกอยู่ด้วยกันที่ผมบอกมี3รุ่นเนาะคือรุ่น Base รุ่น S แล้วก็รุ่น R ต้องบอกก่อนครับว่าตอนที่ผมรีวิว Lotus ตัว Eletta เราขับตัว S เพราะว่าตัวนั้นจะเน้นเรื่องของเลนช์นะครับที่ได้มากกว่าแต่ตัว R นี่ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปสุด
ใครอยากได้ performance ที่แรงที่สุดคันนี้มอบให้ได้เพราะว่าด้วยพละกำลัง905แรงม้า2มอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อแล้วพาคุณทะยานจาก0ถึง100ได้เท่าไหร่จริงๆนั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูผลการทดสอบนี้ก่อนครับลอง0ถึง100นะครับทิศทางที่ลมไม่ต้านนะครับใน3 2 1โอ้คันนี้นี่905แรงม้าแม้ว่าล้อจะใหญ่นะบนถนนลาดยางเมื่อกี้นะครับก็มีแอบปัดๆสะบัดสะบัดนิดนึงนะครับแรงม้ามหาศาลแรงบีดมหาศาลเรามาดูกันซิว่าเราได้ผลเท่าไหร่นะครับเราได้ 3.15 นะครับ 3.15 ของการทดสอบบนถนนลาดยางนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ SOC ตอนนี้เหลือ 36% นะถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่สูงกว่านี้มีการบอมมากกว่านี้แล้วก็ใช้แทร็กโหมดด้วยอาจจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่เนี่ยคือผมใช้โหมดสปอร์ตแล้วก็ลองขับให้ดูประสิทธิภาพก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าตามสเปคจริงๆเขาจะได้ 2.75 2.78 ไม่เกิน3วินาทีราวๆนี้แต่อาจจะต้องอยู่ในคอนดิชันที่พร้อมนะครับถนนพร้อมยางพร้อมแบตเตอรี่พร้อมนะครับแต่รอบนี้เราทดสอบให้กันได้ชมครับเราก็จะได้เห็นว่าประสิทธิภาพของ Lotus Emiya นั้นเป็นอย่างไรยังไงก็ขับขี่กันให้ปลอดภัยด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเห็นประสิทธิภาพของคันนี้แล้วนะฮะ905แรงม้าทำให้อะดรีนาลีนคุณพุ่งพ่านค่อนข้างมากด้วยความที่คันนี้มันเป็นรถยนต์ซีดานแม้ว่าตัวบอดี้ตัวถังเขาจะใหญ่ใกล้ๆเคียงกับ Lotus Eletra แต่ด้วยความที่ตัวบอดี้มันเป็นการลู่ลมที่มากกว่าเป็นรถยนต์ซีดานแล้วก็ระบบกราวด์เคลียร์แลนซ์ที่มันต่ำกว่าจึงทำให้ระบบไดนามิกการขับขี่เนี่ยเอาจริงคือแค่อีเลต้ามันก็ดีแล้วแต่ตัวเนี้ยจะดีกว่าถ้าใครชื่นชอบเรื่องของความเร็วเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การควบคุมตัวรถที่มันมีความกระฉับกระเฉงผมรู้สึกว่าคันเนี้ยขับง่ายมากกว่าตัวอีเลต้านะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ผมรู้สึกว่าตัวอีเลต้ามันจะค่อนข้างที่จะแน่นถนนกันไปตัวใหญ่มากๆแต่อีมิยาเอาจริงแม้ว่าจะเป็นรถที่ความยาว5เมตรก็ทำให้รู้สึกว่ามันขับง่ายขึ้นแล้วก็มีกล้องรอบคันให้เราดูนะตัวนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่มีการขับขี่เป็นยังไงบ้างเราลองทั้งย่านของความเร็วต่ำกลางแล้วก็สูงตัวนี้ด้วยความที่เป็นรุ่นตัว R การที่เขาให้พวกระบบคือ performance มาคือเราสามารถเซตอัพได้ค่อนข้างเยอะนะตัวเบรกเองเนี่ยข้างหน้าเป็นเบรกแบบ6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตตัวล้อคันนี้ที่เซตอัพมานะครับเป็นล้อ22นิ้วทำให้เวลาที่เราขับขี่ครับด้วยความเร็วสูงแล้วก็การเบรกเนี่ยแม่นยำมากเข้าโค้งได้อย่างดีแล้วก็เกาะถนนได้มากเวลาที่ผมขับจากความเร็วสูงๆแล้วก็เบรกลงมานะครับตัวเบรกค่อนข้างที่จะไว้ใจได้มากเลยแล้วที่ย่านความเร็วสูงและเข้าโค้งเองคอนโทรลได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เวลาที่เบรกถ้าสมมุติจากความเร็วสูงมากๆอะไรกันระดับประมาณ200อัพอะไรเงี้ยแล้วแตะเบรกเข้าไปตัวรถนิ่งมากถ้าหากว่าผมเทียบกับตัว Tesla Model 3 Performance นะต้องอย่างที่บอกครับเพราะราคามันแตกต่างกันตัวนั้นถ้าสมมุติขับ200อัพแล้วก็พยายามเบรกนะครับมันจะมีการแบบสะบัดๆนิดนึงเราต้องค่อยๆแตะแต่ตัวเนี้ยเอาอยู่สบายมากเลยแบบค่อนข้างที่จะมั่นใจมากนะครับโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยจะมี5โหมดด้วยกันนะครับโหมดเลนช์ครับเป็นโหมดที่เน้นเรื่องของระยะทางเพื่อที่จะให้ได้ไกลมากที่สุดนะครับเรื่องของอัตราคันเร่งเลนช์เนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรงตัวเลนช์เองเนี่ยพอเราปรับเสร็จมาปุ๊บหน้าจอการแสดงผลระยะทางเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอเลนช์ขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นโหมดทัวร์โหมดทัวร์เป็นเหมือนโหมด normal ปกติที่ขับทั่วๆไปครับชิลๆแค่โหมดทัวร์นี่ผมว่าเหมือนโหมดสแตนดาร์ดที่ขับขี่แล้วจะเร่งแซงเนี่ยก็สบายสบายมากๆเลยนะไม่ต้องไปถึงสปอร์ตเพราะว่าสปอร์ตเนี่ยคือที่เหนือกว่าทัวร์ขึ้นไปก็จะแรงแล้วอัตราเร่งก็คือแบบไปเลยอ่ะถ้าใครอยากจะเน้นแรงสุดนะครับก็มาที่สปอร์ตก่อนแต่มันจะมีอันนึงที่ชื่อว่าโหมดแทร็กครับมันก็คือที่สุดละของการขับขี่เพราะว่าเราจะสามารถเซตอัพค่าได้ตามที่เราต้องการพวกพละกำลังอะไรต่างเราจะเห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็โหมดเนี้ย ESCเขาจะปิดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้โหมดเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับขี่ตัวรถแล้วต้องรู้สมรรถนะของตัวรถต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะครับโหมดแทร็กเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เทสเพราะว่าในการลงถนนทั่วไปเอาจริงแค่ระบบ
สปอร์ตเนี่ยมันก็เกินพอแล้วเรื่องของเบรกเรื่องของช่วงล่างที่เขาเซตมานะครับแล้วจะมีอีกโหมดนึงที่ชื่อว่าโหมด individual ครับตัวนี้เราสามารถปรับตั้งค่าเองได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะต้องการฟังก์ชันต่างๆเรื่องของความแรงเรื่องของช่วงล่างเราเซตอัพไว้ตรงนั้นการปรับโหมดต่างๆผมชอบตั้งแต่เป็นอิเลต้าละเพราะว่าเขาจะเอาแพดเดิลชิฟที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยให้เรากดได้เลยกดขึ้นกดลงได้ตามที่เราต้องการพอปรับมาเป็นที่โหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยโหมดสปอร์ตที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยนอกจากพวกกราฟิกสีที่เขาจะเปลี่ยนละผมชื่นชอบอย่างนึงเขาจะบีบตัวเบาะเข้ามาให้เราด้วยเบาะตัวเนี้ยออกสไตล์บักเก็ตซีทแล้วโหมดสปอร์ตเข้ามาปุ๊บมันจะบีบทำให้ตัวเรายิ่งกระชับเลยเหมือนกดปุ๊บมาสปอร์ตกระชับขึ้นมาทันทีแน่นเลยเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยตัวเราก็จะไม่เอ็นหนีออกไปจากเบาะทำให้การควบคุมตัวรถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบพร้อมที่จะระเบิดพลังแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติเราปรับมาเป็นโหมดอื่นนะอย่างเช่นโหมดทัวร์หรือว่าโหมดเลนช์ก็ได้เขาก็จะคลายนะฮะคลายตัวเบาะลงมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าการผ่อนคลายอันนี้ที่ชื่นชอบโดยรวมถ้าหากว่าคันนี้เกี่ยวกับไดนามิกการขับขี่เนาะเรื่องประสิทธิภาพบอกเลยครับโรตัสทำได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่อีเลต้าที่พวกผมเคยขับแล้วยิ่งมาตัวเนี้ยยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เพราะว่ามันต่ำลงแล้วตัวบอดี้โรมันน้อยลงค่อนข้างเยอะและโดยเฉพาะรุ่นตัว R ครับเขาจะมีแพ็กเกจที่เสริมทางด้านเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้ระบบการโค้งต่างๆการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีไม่น่ากลัวเวลาที่เราเข้าโค้งในความเร็วสูงๆเรื่องเบรกนั้นไว้ใจได้อีกอย่างครับแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตพละกำลังสูงเรื่องช่วงล่างที่เขาให้มาเป็นแบบถุงลมผมรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยเขาสามารถปรับให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ได้ความนุ่มนวลผมรู้สึกว่าเวลาที่เราขับบนถนนทั้งถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตเอาถนนคอนกรีตก่อนซึ่งเป็นถนนที่รู้สึกว่ามันจะมีความไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็มีรอยต่อค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยก็เก็บได้ดีเหมือนกันมันจะได้ความรู้สึกอยู่เวลาที่เราขับไปแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะไม่ค่อยโครงถือว่าสเตเบิลดีแล้วถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในถนนแบบนี้นะถนนลาดยางนะโอ้โหคุณครับขับโหมดทัวร์ขับโหมดเรนจ์ทั่วๆไปนี่มันนุ่มเลยนะมันนุ่มไม่ได้หมายความว่านุ่มแบบเด้งเด้งย้อยๆอย่างเงี้ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีเราก็ขับไปเรื่อยๆชิวๆคุณจะเอาไว้เป็นสปอร์ตก็ได้คุณจะเอาไว้ขับธรรมดาในเดลี่ยูสเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันฮะเรื่องของความกว้างขวางภายในห้องโดยสารไม่ต้องห่วงครับด้วยคันนี้มันเป็นไซซิ่งใหญ่นะฮะความสะดวกสบายให้มาครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะอย่างที่ผมเล่าไปเบาะร้อนเบาะเย็นมีให้เบาะไฟฟ้าปรับได้หลายทิศทางมีการตั้งค่าให้จดจำตามผู้ใช้ครับเนี่ยการขับขี่เนี่ยเราสามารถล็อกอินแอปพลิเคชันแล้วก็ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยเราจะปรับเป็นจุดไหนแล้วก็ปรับแล้วก็เซฟได้คนอื่นเข้ามาขับนะครับตั้งเป็นไดเวอร์คนที่2ก็เซฟไปได้เช่นกันด้านหลังก็นั่งสบายครับมีพื้นที่ตรงเฮดรูมเหลือค่อนข้างเยอะแต่เนี้ยที่ผมปรับอยู่เพราะว่าผมเป็นคนที่ผู้ชายตัวเล็กเนาะผมพยายามที่จะปรับเพื่อให้เห็นทัศนวิสัยในการที่จะขับขี่นั้นทำได้ค่อนข้างสะดวกโดยรวมผมขอสรุปนี้แล้วกันว่าคันเนี้ยเป็นคันที่ขับแล้วมีความสนุกสนานสปอร์ตสามารถใช้งานเดลี่ยูสได้แล้วก็ถ้าจะอัดนะครับรีดพละกำลังออกมาโอ้โหคุณครับมันวิ่งจาก0ถึง100ไปเนี่ยอัตราเร่งคือมันเหลือเฟือมากๆแต่ก็ต้องมาบอกนิดนึงว่าด้วยความที่แบตเตอรี่ของเขาจะน้อยกว่าอีเลต้าอีเลต้าจะให้มา112กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่คันนี้จะให้มา102กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็จะต่างกันประมาณสัก10กิโลวัตต์ชั่วโมงดังนั้นระยะทางของคันนี้จะได้ค่อนข้างที่น้อยกว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอีเลต้านะครับส่วนถามว่าคันนี้เราขับขี่ถ้าชาร์จเต็ม 100% จะได้สักประมาณกี่กิโลเมตรถ้าหากวัดคำนวณตามนี้ครับผมให้ทุกคนดูในเรื่องของชาร์จิ่งแล้วก็มาดูในการใช้งานนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราใช้งานกันรวมๆนะขับกรุงเทพมาที่เขาใหญ่ขับช้าขับเร็วรวมกันจอดเปิดแอร์นะครับเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของการกินไฟของคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 24-25 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับต่อ100กิโลเมตรตีเป็นอย่างนี้ละกันครับเอาง่ายว่า25หน่วย100กิโลเขาใช้ไปคันนี้ผมได้ให้มากสูงสุดไม่เกิน400กิโลเมตรอันนี้คือการขับขี่จริงนะซึ่งเราจะเห็นอยู่ว่าถ้าเป็นหน่วยของการที่ระยะทางที่เขาให้มาเป็น WLTP เราขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมจะพยายามบอกว่าถ้าขับใช้จริงนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับ
เราซัดมาเต็มที่เลยนะอันนี้รวมๆกันนะครับขับช้าขับเร็วรวมๆได้ประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเทียบกับตัวอีเรต้าที่พวกผมขับตอนนั้นแต่ว่าคันนั้นเป็นอีเรต้าเอสไง600กว่าแรงม้าแต่คันเนี้ย900กว่าแรงม้านะครับต้องบอกว่าเนี่ยเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็อัตราการกินพลังงานก็จะอยู่ราวๆนี้แหละครับส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรถคันนี้นะครับถ้าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์หากว่าเรามองที่บริเวณโซนท้ายด้านหลังเลยนะมันจะมีตัวแฟลปที่อยู่ด้านล่างถ้าหากว่าจอดรถอยู่เขาจะปิดแต่ถ้าหากว่าขับไปนะครับมันจะมีการเปิดด้วยส่วนสปอยเลอร์เองนอกจากการตกแต่งลายคาร์บอนไปแล้วเนี่ยสำหรับตัวรุ่น R เวลาที่เราขับไปเมื่อถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะขึ้นมาครับมันจะมีอยู่ให้ทั้งหมด3ระดับเราตั้งเป็นแบบออโต้ได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นตัวแฟลปที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาน่ะพอเวลาเขาดีพอยออกมาแล้วมันยิ่งจะทำให้ตัวท้ายรถครับเขาเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแอโรไดนามิกคันนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างหน้าเองที่เขาจะมีช่องระบายอากาศต่างๆทั้งที่หน้ากระโปรงพอลมลอดออกมาเสร็จปุ๊บมันจะกดด้านหน้าลงไปผ่านช่องลมตัวที่ล้อก็มีครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็มีดังนั้นครับจึงทำให้รถยนต์คันนี้มันมีความเสถียรมีความนิ่งแล้วก็เกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะครับบวกกับหน้ายางที่เขาให้มาค่อนข้างใหญ่แล้วก็เรื่องของระบบการช่วยขับขี่ครับคันนี้มีไลด้ามาให้เหมือนกับฝั่งของอีเลตราครับมีไลด้า3จุดด้านหน้า1จุดด้านข้างอีกนะครับแล้วมีเรดาร์มาด้วยนะมีทั้งไลด้ามีทั้งเรดาร์มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ด้วยมีกล้องรอบคันมาให้ทำให้เราขับขี่ถ้าสมมติการเข้าจอดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นซองได้ดีแล้วก็ระบบช่วยพวก Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับในฝั่งของพวงมาลัยด้านซ้ายตัวนี้ครับก็กดตรงนี้เลยตรงกลางแล้วเขาก็จะทำงานซึ่งระบบตรงนี้เองเขาก็จะมีในการ Keep Lane อยู่ในนี้ตรงนี้เพื่อให้รักษาเขาเรียกว่า Lane Centering ครับมีรักษา Lane Centering ให้มี Adaptive Cruise Control ให้แล้วก็ถ้าหากว่าเวลาเราใช้ระบบนี้แล้วเราตีไฟเลี้ยวเพื่อจะเปลี่ยนเลนเขาจะไม่เปลี่ยนเลนให้กับเราเราเปลี่ยนเลนเองเสร็จปุ๊บพอเข้าไปอยู่ในเลนนั้นแล้วระบบเลนเซนเตอริงก็จะกลับมาให้อยู่เหมือนเดิมไรด้าตรงนี้ถามว่ามีมาให้แล้วประเทศไทยใช้งานได้ไหมต้องบอกว่านะตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับก็ต้องรอดูว่าในอนาคตว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างส่วนอีกอันนึงเรื่องของระบบป้องกันการออกนอกเลนก็คือเลนชิปตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราง่วงเราอะไรแล้วรถมันออกมันจะพยายามรักษาให้อยู่ในเลนฟังก์ชันนี้ครับมันจะเปิดทุกครั้งหลังจากที่เราดับรถแล้วก็สตาร์ทรถแม้ว่าเราจะปิดไว้ก็ตามนะครับปิดไว้แล้วเราก็ขับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายสีชมพูอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเราดับรถแล้วล็อกรถมันจะกลับมาอีกดังนั้นเราจะต้องปิดนะครับซึ่งจะอยู่ในโหมดของเซฟตี้ตรงนี้ไดวิ่งแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้นะครับรูปเฟืองแล้วก็มาที่เซฟตี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นี่ครับเลนคีปแอซิสต์ต้องมาปิดตลอดเวลาเป็นเหตุผลทางด้านความปลอดภัยก็เลยมีเอามาไว้ให้ระบบรีเจนยังคงมีเช่นเคยครับที่จะสามารถตั้งค่าได้โดยใช้แพดเดิลชิปอันนี้สะดวกซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่4ระดับนะครับเนี่ยล่างสุดนะฮะกดลงมาเลยข้างล่างสุดเป็นออฟคือไม่มีการรีเจนเลยแล้วก็จะเป็น 25% 50% 75% นะครับถามว่าสามารถทำงานเป็นวันเพดเดิลได้ไหมทำได้แต่หากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Tesla ผมรู้สึกว่า Tesla ก็ยังหน่วงอยู่แต่ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราปล่อยคันเร่งอ่ะก็จะหยุดเช่นเดียวกันแต่เราต้องมาคำนวณระยะห่างดีๆว่าเขาจะสามารถหยุดได้ในระยะกี่เมตรนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะบอกเล่าให้กันได้ฟังเลยก็คือเรื่องของการเก็บเสียงภายในของรถยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างบอกเลยครับว่าทำได้ดีมากถ้าสมมติเต็ม10ผมจะให้ประมาณ9เลยนะครับเพราะว่าอะไรสังเกตง่ายๆเลยพวกผมกำลังถ่ายงานการปิดกระจกเอาไว้แล้วก็พูดจากข้างนอกเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ยินเลยคันนี้แม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตก็จริงขับขี่สนุกสนานก็จริงมีกระจกเฟรมเลทก็จริงแต่กระจกที่เขาให้มาเป็นกระจกแบบ2ชั้นแล้วก็ซีลเสียงที่ขอบประตูข้างๆนั้นถือว่าทำได้ดีทำให้เวลาที่เราขับรถไปไกลๆครับเราก็จะได้สุนทรียะในการขับขี่ไม่ได้มีเสียงมารบกวนใจของเราได้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับเห็นการขับขี่ในช่วงกลางวันกันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในช่วงตอนกลางคืนบ้างไปดูประสิทธิภาพของระบบไฟหน้าไฟแอมเบียนไลท์ของคันนี้ว่าจะมีความสวยงามและจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนตามไปชมกันต่อครับคราวนี้ครับตัดบรรยากาศมาในช่วงยามค่ำคืนกันบ้างเพื่ออยากจะให้ดูประสิทธิภาพของระบบไฟโดยเฉพาะเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์ที่เราจะได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้ง่าย
นะครับผ่านตัวนี้เลยเนี่ยในตรงเมนูไลท์นะครับเราจะเลือก default ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของความสว่างได้นี่หรือเราจะปรับเป็น custom ก็ได้นะครับก็เลือกเอาว่าเป็นสีแบบไหนก็มีเฉดสีตามที่ต้องการครับแล้วก็ปรับความสว่างได้อันนี้ก็ปกติครับไฟ ambient light มีตรงไหนบ้างก็ตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้าครับยาวเลยแล้วก็ตรงใต้จอเป็นที่วางกุญแจแล้วก็ที่วางชาร์จไร้สายอยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีที่เท้าด้วยแล้วส่วนของด้านหลังก็จะอยู่โซนใต้เบาะโซนนั้นนะครับแล้วก็อยู่ที่แผงประตูเรื่องของไฟอีกอย่างนึงที่พาดูนี่คือไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยมีความสว่างมากเลยผมยิงไฟสูงให้ดูเห็นปะนี่คือไฟสูงแต่อยากให้ดูตอนที่เราเข้าโค้งครับเห็นไหมเห็นไฟที่มันหมุนไปตามโค้งไหมครับตัวนั้นเป็น Matrix LED แบบ Adaptive พอเวลาที่เราเข้าโค้งเขาก็จะตามโค้งให้เห็นไหมผมหมุนพวงมาลัยแบบนี้เห็นที่มันกระพริบไหมนี่นะครับก็มันจะช่วยในเรื่องของการให้เห็นทิศทางแหละเวลาที่เราจะเข้าโค้งมันก็จะตามไปอันนี้ถือว่าดีนะนี่เดี๋ยวลองเข้าโค้งนี้ให้ดูนะนี่เห็นไหมไฟไปเลยนะครับไฟมีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับนี่เห็นไหมพอเราตั้งเป็นไฟอัตโนมัติเขาก็จะขึ้นไฟสูงมาให้อัตโนมัติเลยอันนี้ถือว่าดีนะเวลาเราเข้าโค้งขับไปในที่มืดๆนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยจะต้องเปิดไฟสูงแบบแมนนวลแล้วดูดิโคตรชัดโคตรไกลเนี่ยฮะสว่างจ้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองดูสิแล้วเราจะเข้าโค้งต่อนะครับดูดิครับไปนี่หลายเสาไฟเลยนะแล้วรถกำลังสวนมานี่ดับไฟให้ด้วยเห็นปะนี่ปึ๊บดับนี่ดับเป็นพิกเซลด้วยฝั่งนั้นก็ดับนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มีรถสวนมาฝั่งขวามือที่รถสวนเข้ามาเขาก็จะปิดเอาไว้นี่ครับเป็นข้อดีของระบบไฟ Matrix LED นะฮะที่ปรับตามวงเลี้ยวแล้วก็ปิดด้วยนะครับถือว่าให้มาเต็มส่วนเรื่องของไฟท้ายนะฮะอันนี้ก็สวยนะไฟท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นยาวแล้วก็ด้านบนของหลังคานะโอ้ตอนแรกเนี่ยเห็นมันเป็นหลังคาแบบเรียบๆนึกว่ามันจะไม่มีไฟพวกเบรกนะมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนูนๆขึ้นมาประมาณสักประมาณเซนนึงครับแล้วพอเวลาที่เราเปิดไฟอ่ะหรือว่าช่วงที่เราเบรกนะครับไฟตรงนั้นก็จะขึ้นด้วยสวยเช่นเดียวกันครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องของระบบไฟดูคันนั้นมานะปิดให้นี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับจากประสบการณ์ที่เราได้ทดลองขับ Lotus Emiya ตัว Hyper GT จากทาง Lotus นะครับ905แรงม้าอัตราเร่งสนุกเลยทีเดียวการขับขี่ถือว่าสนุกมากๆแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่ให้ความคอมฟอร์ตสะดวกสบายมาจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหน Emiya อย่างที่ผมบอกเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นตั้งแต่รุ่นเบสรุ่น S แล้วก็รุ่น R เราเลือกได้เลยตามที่เราต้องการนะครับส่วนราคานะฮะตอนนี้ราคาของตัวรุ่นเบสนั้นเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสตาร์ท5ล้านต้นๆเท่านั้นเลยนะครับส่วนตัว S ก็จะสูงขึ้นมาอีกระดับนึงครับแล้วก็ตัว R อย่างเช่นตัวเนี้ยสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ6ล้านต้นๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมขึ้นราคา Official อย่างเป็นทางการให้อีกครั้งนึงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จอง Lotus Emiya เอาไว้ในช่วงมอเตอร์โชว์นะครับราคานั้นก็จะถูกปรับมาเป็นราคาล่าสุดในตรงนี้นั่นเองนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับ Lotus Emiya สำหรับสายที่ชอบความเร็วชอบทรง GT แบบนี้นี่เป็นอีกหนึ่งคันครับที่น่าหามาใช้งานเลือกเอานะครับว่าอยากจะได้เลนส์หรือว่าอยากได้ประสิทธิภาพและก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับเทมวัลลี่เขาใหญ่ที่อนุเคราะห์พื้นที่สวยๆให้พวกเราได้ถ่ายทำกันในวันนี้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวเขาใหญ่ครับสามารถมาพักที่นี่ได้ที่เทมวัลลี่เขาใหญ่นะครับมนต์เสน่ห์แห่งหมู่บ้านริมแม่น้ำเทมนะฮะเขาจะดีไซน์ให้มีคูคลองเปรียบเสมือนแม่น้ำเทมของในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะสลับกับความสดชื่นของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีที่ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวทิวเขาสวยงามแล้วคุณจะพบว่าสวรรค์บนดินนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมซึ่งห้องพักตรงนี้นะครับก็จะมีความผ่อนคลายครับเราสามารถเลือกห้องได้มีหลากหลายรูปแบบซึ่งจะถูกถ่ายทอดตามแนวคิดการออกแบบที่สะท้อนวิถีชีวิตของชนบทในประเทศอังกฤษตามแบบฉบับ English Country Home อย่างแท้จริงนะครับสามารถมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดของเทมเบอร์ลี่เขาใหญ่ให้ในที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ
สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็หวังว่าจะครอบคลุมสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Lotus Car ประเทศไทยที่อนุเคราะห์ให้พวกเราได้ยืมรถคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมก่อนใครผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ